6. ตีสะบัดขึ้นลงโดยการใช้มือซ้ายตีลงไป1เสียงและตามด้วยมือขวา2เสียงโดยใช้ความเร็วพอประมาณและในทางกลับกันใช้มือขวาตีลงไป1เสียงและตามด้วยมือซ้าย2เสียงด้วยความรวดเร็วพอประมาณทั้งแบบการตีเรียงเสียงและข้ามเสียง